ค่ะทีนี้นะคะคลิปที่แล้วพูดถึงสารกำหนดปริมาณอะไรกันพวกนั้นไปแล้วทีนี้มาดูโจทย์จริงๆดีกว่านะคะเอาแบบขั้นตอนเดียวไม่ซับซ้อนก่อนนะคะครูมีสมการคือ P4 นะคะฟอสฟอรัสนะบวกด้วยโบรมีนนะคะได้เป็นฟอสฟอรัสไตรโบรไมด์นะคะครูมีสมการที่นักศึกษาพอดูปุ๊บ P มี4ตัวด้านนี้4ตัวด้านนี้แสดงว่าสมการนี้เป็นไงคะดูแล้วมีโบรมีน12ด้านนี้อันนี้ก็โบรมีนก็12นะคะ12อะตอมเท่ากันทีนี้ดูข้อแรกโจทย์ถามว่าจงหาว่าต้องใช้ P4 กี่โมล นะคะเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกันกับโบรมีน2นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะถามว่าใช้กี่โมลเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีนะคะเราจะได้เลยนะทุกครั้งเวลาจะหานะอันนี้คือที่โจทย์กำหนดถูกไหมคะเอาครูลืมโจทย์อันนี้พอจะทำปฏิกิริยาพอดีกับโบรมีน4โมลนะคะลืมใส่เราจะได้ว่าต้องเอาจากสมการเคมีมาก่อนเสมอนะคะโมลของ P4 ค่ะอัตราส่วนนะคะต่อโมลของตัว BR หรือว่าแก๊สโบรมีนเนี่ยคะอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะจากสมการเคมี1ต่อ6เราใส่เลย1ต่อ6นะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามเราคือถ้าเกิดสมมุติว่าใช้โบรมีน4โมลล่ะต้องใช้ตัวฟอสฟอรัสเท่าไหร่นะคะเราจะได้เลยนะคะถ้าครูให้ฟอสฟอรัสเนี่ยใช้เท่ากับ X โมลนะคะครูจะได้ว่านะฟอสฟอรัสก็เป็น x นะคะส่วนโบรมีนคือที่โจทย์กำหนดให้คือ4โมลค่ะอย่างที่ครูบอกเมื่อคลิปที่แล้วว่าอัตราส่วนของมันจะต้องเป็น1ต่อ6นะคะนักศึกษาจะได้เลยนะคะว่า x จะเท่ากับ4ส่วน6นะคะหรือประมาณ2ส่วน3หรือว่า 0.67 นะคะใช้ x เท่ากับ 0.67 เพราะฉะนั้นนะคะต้องใช้P4 0.67 โมลนะคะเพื่อให้ทำปฏิกิริยาพอดีนะทำปฏิกิริยาพอดีค่ะพอดีกับโบรมีน4โมลนะโอเคไหมคะทีนี้เพื่อนอันนี้ไม่ยากนะดูอันถัดมาค่ะจงหาว่าจะเกิด PBR 3กี่โมลนะคะอันนี้เป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ฟากด้านนี้ใช่ไหมหากเริ่มต้นปฏิกิริยาด้วย P4 0.5 โมลในสภาวะที่มีโบรมีนมากเกินพอนักศึกษาคะถ้ามีโบรมีนมากเกินพอต้องกังวลไหมว่ามันจะหมดหรือเปล่าหรือมันมีเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลนะคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามี P เท่าไหร่ก็คิดได้เลยนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาคิดต้องเอาจากสมการเคมีมาก่อนนะคะเราจะได้ว่าโมลของ PC ส่วนด้วยโมลของทีนี้เราเทียบหาอะไรล่ะเรามีตัวไหนเรามี PC ถูกไหมคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นเรามีตัวนี้นะคะโจทย์ถามหาตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบตัวนี้กับตัวนี้นะคะจากสมการเคมีอัตราส่วนถ้าใช้ PC 1โมลจะเกิด PBR 3 4โมลถูกไหมต้องเป็น1ต่อ4นะคะเราจะได้ว่าโมล P4 ส่วนโมล PBR 3เท่ากับนะคะใส่เครื่องหมายลูกน้ำก็ได้นะคะคือเท่ากับ1ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย4แล้วเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่า PBR 4ตัวนี้ที่เขาถามหาเราให้เป็น Y นะเราก็จะได้ว่านะคะโมล P4 ที่เรามีเท่าไหร่คะเรามี 0.5 โมลเราก็ใส่ไปค่ะ0.5 นะคะส่วนด้วย y คือโมลของ PBR 3ที่เราอยากทราบนะคะเราก็จะได้ว่านะ y จะเท่ากับ 0.5 ส่วนด้วย4ถูกไหมคะนะซึ่งเท่ากับ 0.125 มั้ยโมลนะเพราะฉะนั้นนะคะได้เลยนะว่าเราจะได้นะคะจะเกิดPBR 3 0.125 โมลนะคะหากเริ่มปฏิกิริยานะขออนุญาตเขียนเร็วนะด้วย P4 0.5 โมลถูกไหมคะถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ใช้ P4 เทียบทำไมอาจารย์ไม่ใช้ BR 2เทียบล่ะ
คือจริงๆใช้ BR2 เทียบก็ได้แต่ข้อนี้เราไม่มีปริมาณของ BR2 แสดงว่าถ้าเทียบกันเนี่ยโบรมีนกับตัวฟอสฟอรัสตัวไหนหมดก่อนคะจะต้องเป็นฟอสฟอรัสหมดก่อนอยู่แล้วถูกไหมเพราะเราจะเทียบจากตัวที่มันหมดก่อนเสมอนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะจงหาว่าเกิด PBr3 กี่โมลนะหากเราใช้ P4 5โมลทำปฏิกิริยากับ Br2 12โมลอันนี้ครูขอลอกโจทย์มาลงมาใหม่นะคะเรามี P4 บวกกันกับ Br2 นะต้องใช้6โมลนะแล้วเกิดอันนี้4โมลนักศึกษาคะโจทย์บอกว่าเรามีตัวนี้5โมลนะโจทย์บอกว่ามีตัวนี้5โมลแล้วก็มีตัวนี้เท่าไหร่คะมีตัวนี้เท่ากับ12โมลประเด็นคือว่านักศึกษาจะเอาตัวไหนทั่วเทียบมันมีตั้ง2ตัวนะคะวิธีการคือนักศึกษาต้องหาก่อนว่าตัวไหนหมดก่อนนะคะหาเขาเรียกว่าหาสารกำหนดปริมาณนะคะเวลาหาสารกำหนดปริมาณสามารถทำได้โดยการให้นักศึกษาเอาจำนวนโมลที่โจทย์บอกคือ5โมลนะคะหารด้วยเท่าไหร่คะจำนวนโมลที่เป็นสัมประสิทธิ์นะคะในที่นี้จากสมการคือตัวเลขตรงนี้กับตัวเลขตรงนี้นะคะก็คือ1นะคะตัวนี้ก็12หารด้วยอะไรคะหารด้วย6ค่ะนักศึกษาหารออกมาปุ๊บตัวนี้จะได้5ตัวนี้จะได้2นะคะเนื่องจาก2ตัวนี้มีน้อยกว่านะคะเลข2น้อยกว่าเลข5ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงหมดก่อนนะคะเราจะได้ว่าตัวนี้เป็นสารกำหนดปริมาณแล้วเวลาเราจะใช้คิดเทียบเราจะเทียบจากแถวนี้เทียบจากปริมาณที่โจทย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดอกจันไว้เลยว่าเราจะเอาตรงนี้เทียบนะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่ามี PBr3เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะเทียบจากตัวที่หมดก่อนตัวที่หมดก่อนของเราคือตัวที่ครูดอกจันเราจะได้ว่านะคะโมลของตัวที่ต้องการหาคืออะไรคะ PBr3 ส่วนด้วยโมลของตัวที่เราต้องเทียบเพราะมันเป็นสารกำหนดปริมาณก็คือโมลของ Br2 นะคะมีค่าเท่ากับอย่าลืมต้องเขียนจากสมการเคมีก่อนเสมอนะคะสมการเคมีของเรามาจาก4ถูกไหมคะใช้4โมลเกิด4โมลนะคะจากใช้ตัวนี้6โมลนะคะเพราะฉะนั้นหากครูกำหนดให้จำนวนโมลหรือว่าตัว question mark อันนี้นะคะเป็น m นะคะครูก็จะให้ว่าจะได้ว่าตรงนี้เป็นจำนวน m ส่วนด้วยมีเท่าไหร่คะ12โมลแล้วนักศึกษาก็ย้ายข้างนะคะนักศึกษาจะได้ m นะคะเท่ากับ4คูณ12ส่วน6นะคะหรือว่าได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยนะคะว่าเราจะเกิด PBr3 จำนวน8โมลค่ะโอเคไหม